ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านพันเอกน้ำรักการนะฮะท่านรองผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลกท่านนรินทร์กวางทองท่านโยธาธิการจังหวัดนะฮะแล้วก็ทางทีมสำนักงานโยธานะวันนี้ก็มาดูที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะก็มีขึ้นป้ายสร้างถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑลพิษณุโลกกฎหมายถูกกฎหมายไหมมีอำนาจไหมมีความชอบธรรมไหมแอบแฝงประโยชน์ส่วนตัวไหมนะครับบอกศาลปกครองช่วยด้วยครับนะครับอันนี้ก็มีอยู่อีกทางนึงนะครับมาด้านนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจว่าการดำเนินงานถนนเส้นนี้จะดำเนินการอย่างไรจะมีหรือไม่นะครับอันนี้ก็มีการร้องเรียนนะฮะอย่างที่บอกแล้วถูกกฎหมายไหมมีอำนาจไหมมันทำไหมแอบแฝงผลประโยชน์ไหมนะครับก็จะขอชี้แจงว่าท่านอโยธาโครงการจัดรูปที่ดินหนองตาเหี่ยมเนี่ยหนองตาเหี่ยมเนี่ยตาเหี่ยมครับหนองตาเหี่ยมเนี่ยมีประมาณกี่ร้อยไร่1,300ไร่ครับ1,300ไร่ทีนี้ไอ้การจัดรูปที่ดินเนี่ยก็ปรากฏว่าข้างในเนี่ยเขาก็ทำกันเองใช่ไหมเราประชาชนยินยอมพร้อมใจกันครับนะครับแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือว่าถนนเส้นนี้นะฮะผ่าสวนที่จะผ่าสวนเฉลิมพระเกียรติออกมาเนี่ยนะฮะมาทะลุตรงไอ้พระองค์ขาวเนี่ยนะฮะนะครับตรงไอ้ที่ดับเพลิงของสวนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากเนื่องจากว่าประชาชนมีการคัดค้านดังที่เห็นในป้ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสิ้นสุดของโครงการอยู่ตรงไหนก่อนเข้าสวนครับไม่เข้าในอันนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีอยู่ข้างบนครับชิดแนวสวนข้างบนนะที่โครงการจัดรูปที่กรมโยธาทำอยู่อันนี้เป็นเขตแนวสวนชิดข้างบนครับเพราะฉะนั้นไอ้เส้นนี้ไม่มีไม่มีครับเส้นนี้ไม่มีการดำเนินการเพราะฉะนั้นก็ให้ประชาชนสบายใจได้ว่าไอ้เส้นแดงๆเนี่ยก็เป็นโครงการที่เราเห็นว่าถ้าหากว่ามีประชาชนเห็นว่าหากว่ามีการตัดออกมาแล้วก็ไปชนถนนสาย12ใช่ไหมเนี่ยสาย12มันก็จะทำให้ไอ้ตรงที่จัดรูปที่ดินก็ชนกันนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเมื่อประชาชนคัดค้านไม่เห็นด้วยกับถนนเส้นนี้นะครับก็คงจะต้องยุตินะฮะไม่มีการก่อสร้างนะฮะอันนี้จะได้เข้าใจกันทั่วจังหวัดพิษณุโลกนะฮะจะได้ไม่เอาไปพูดกันไม่ต้องมาทำความเข้าใจกันอีกนะฮะก็ชัดเจนเลยว่าถนนเส้นนี้จะไม่ดำเนินการก่อสร้างนะถนนเส้นนี้นะฮะเนี่ยเส้นนี้จะไม่มีการดำเนินการก่อสร้างนะแต่หากชาวพิษณุโลกนะยินยอมพร้อมใจกันไม่มีการคัดค้านเสนอโครงการเข้ามานะเสนอโครงการเข้ามาเราก็จะพิจารณาให้นะเราก็พิจารณาหางบให้นะสั้นๆนะฮะว่าถนนเส้นนี้จะไม่มีการดำเนินการก่อสร้างนะฮะจนกว่าประชาชนคนจบสโลกเนี่ยนะฮะเห็นพ้องต้องกันนะฮะเราถึงจะมีการเริ่มใหม่นะฮะแต่อันนี้ไม่มีละจากนี้ไปเมื่อท่านไม่ชอบไม่เห็นชอบก็ไม่มีการก่อสร้างเพราะว่าการจัดรูปที่ดินเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะเขาก็มีที่ดินเขาออกถนนเขาก็เอามีที่ออกเยอะแยะเลยนะฮะก็ทำความเข้าใจฝากทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณเนี้ยบริเวณเฉลิมพระเกียรติเนี้ยนะฮะก็ให้มั่นใจได้เลยว่าถนนสายดังกล่าวจะสิ้นสุดที่ตรงบริเวณแนวสวนเฉลิมเกียรติแนวสวนเฉลิมพระเกียรติเท่านั้นไม่ตัดเข้ามาในสวนเฉลิมพระเกียรติหรือแม้แต่รัดเลาะมาก็ไม่ตัดไม่ทำไม่มีการทำนะมีก็ไม่มีการดำเนินการนะเพราะว่าดูแล้วไม่มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับก็เป็นอันว่าเข้าใจกันนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอันนี้เหมือนจะเกี่ยวของเขา